สวัสดีครับเราก็กลับมาอยู่ในรายการว่านพาวิ่งกันนะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวรองเท้า Adizero Takumi Sen 7นะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่อยู่ในสายการผลิตของ Adidas มายาวนานนะครับและในตระกูลนี้นะครับก็จะเป็นตระกูลที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ทำลายสถิติโลก 10K มาก่อนแล้วนะครับครับผมโดยรุ่นนี้จะพัฒนาเป็นทาคุมิเซน7นะครับแต่รุ่นล่าสุดในปี2021จะเป็นทาคุมิเซน8ซึ่งจะแตกต่างจากนี้ไปมากเลยนะครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะรีวิวให้ดูกันนะครับครับผมเรามาดูตัวที่ทาคุมิเซน7กันนะครับเนื้อผ้าก็รีวิวฉบับว่านพาวิ่งเลยนะครับก็คือเนื้อผ้าเป็นบางๆตามสไตล์ Adidas Adizero ครับที่จะเน้นความบางความดิบแล้วก็ความเร็วใช้กำลังตัวเองล้วนๆไม่มีโฟมเด้งเลยนะครับผมซึ่งเป็นจุดเด่นของ Adidas ก็คือจุดเด่นของ Adidas ในรุ่นนี้ก็คือมีพื้นรองเท้าที่เป็นตะปุ่มนะครับเหมาะสำหรับการวิ่งในลู่หรือวิ่งถนนก็ได้นะครับแต่จะลื่นไปนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองอีกทีในวิดีโอต่อไปกันนะครับส่วนด้านหน้านะครับเป็นโฟมบูทนะครับซึ่งจะช่วยให้ Energy Return สูงมากนะครับแต่ข้อเสียคือมีน้ำหนักที่มากเกินไปนะครับเลยได้ทำมาไว้อยู่ข้างหน้าเป็นส่วนเฉพาะที่เรารองเท้ากันนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นโฟมไลฟ์สไตล์นั่นเองนะครับเป็นโฟมตัวนี้นะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นทอร์ชั่นซิสเต็มนะครับซึ่งจะช่วยในการงอของรองเท้าให้มันสติฟให้มันดีดแทนแผ่นคาร์บอนนะครับผมคิดว่ามันแทนแผ่นคาร์บอนก็คือมันช่วยในการดีดเด้งแล้วก็รักษาลูกเท้านะครับไม่ให้โค้งเคงไปมานะครับผมจับไปเลยรู้สึกว่าแข็งแรงมากครับผมและส่วนนี้ครับจะเป็นตราของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีทุกรุ่นในTakumi Sen และด้านหลังนะครับก็จะเขียน Adidas Adizero Takumi Sen 7นะครับผมและผ้าตัวนี้นะครับผมได้ลองใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเบาบางมากนะครับคือรู้สึกแนบเนียนไปกับรองเท้าตัวนี้เลยนะครับไม่รู้สึกว่าแบบอึดอัดเป็นอย่างใดนะครับผมซึ่งผมเป็นเท้าปกตินะครับไม่ได้เท้าแบนครับผมส่วนลิ้นรองเท้านะครับผมได้ลองใส่แล้วนะครับก็จะเป็นลิ้นที่ยึดเกาะเท้าไม่ได้มากเลยครับผมไปใส่เน็กเปอร์เซ็นต์นะครับมันยังลื่นๆอยู่นะครับในบางอันแต่รุ่นนี้ตัวนี้นี่ไม่ลื่นครับรู้สึกใส่แล้วเหนียวกึดๆเลยครับเหมือน Adidas จะออกแบบมาเพื่อการวิ่งโดยใช้ความสติฟความแบบดิบความเถื่อนความมันยกให้ตัวนี้เลยครับผมส่วนลิ้นรองเท้าเราจะซูมเข้าไปข้างในนะครับครับผมส่วนข้างในของรองเท้านะครับก็จะเป็นผ้าที่อยู่ข้างในนี้นะครับผมได้จับดูแล้วนะครับดูเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าลื่นๆนะครับเป็นผ้าแบบเหมือนผ้านาโนครับผมช่วยยืดแล้วก็ช่วยแบบเหมือนเราได้ใส่ถุงเท้ารองเท้าเป็นถุงเท้าเลยนะครับไม่มีลิ้นมาเกะกะไม่มีลิ้นมาขวางเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีฟองน้ำรัดฟองน้ำช่วยซัพพอร์ตเรานะครับตรงนี้นะครับผมเอาให้ดีนะครับตรงลิ้นจะมีฟองน้ำนะครับซึ่งผมคิดว่าช่วยในการรัดนะครับนี่ครับจะเป็นฟองน้ำในตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าอีกนะครับช่วยในการเวลาเราลัดรองเท้านะครับตอนเมื่อเราไปแข่งเดี๋ยวซ้อมเราต้องการความฟิตความเฟิร์มความแน่นของรองเท้านะครับเขาก็เลยเอาโฟมนี้มาลองเพื่อลดอาการบีบรัดจนมากเกินไปนะครับและผมต่อมานะครับเขาก็จะมีรูระบายอากาศตรงนี้นะครับนี้เลยในลิ้นรองเท้าซึ่งช่วยในการระบายอากาศได้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมวิ่งเดี๋ยวผมก็จะมาลองรีวิวอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการรีวิวซื้อใหม่ครั้งแรกนะครับ
ครับผมส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็น Continental Collab กับ Adidas นะครับซึ่งผมได้จับดูแล้วเหนียวมากเลยครับซึ่งในการวิ่งรองเท้าคู่ที่แล้วของผมนะผมใช้ RC 2มีจุด2จุดที่พื้นเราสึกมากที่สุดนะครับที่ผมเป็นนะครับก็คือตรงส้นตรงนี้เลยกับตรงปลายเท้าครับส่วนกลางเท้าก็จะมีบ้างแล้วก็ส่วนขอบตรงนี้นะครับซึ่ง Adidas ได้เล็งเห็นปัญหานี้ก็เลยได้ทำข้างหน้าให้มันเป็น Continental เพื่อความทนทานและด้านหลังนะครับก็จะเป็นยางของ Adidas นั่นเองซึ่งจะไม่ใช่เป็นเกล็ดแบบพวกนี้นะครับเพื่อเป็นการรองรับเองครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวผมลืมพูดเรื่องนี้ไปเลยน้ำหนักครับน้ำหนักรองเท้านี้ผมได้ไปชั่งดูแล้วเท่ากับ 1% ครับผมตกใจมากเลยว่าโอ้โหไม่ได้อวยอดีตเฮ้ยมันก็แบบเป็นรองเท้าที่เบานะเบาเอาเรื่องเบาเท่ากับ 1% เด้อถามว่าเหมาะกับแบบไหนผมว่าเหมาะกับในลู่นะครับเพราะว่ารองเท้าผมในความคิดผมคิดว่ารองเท้าที่วิ่งในลู่ต้องเป็นรองเท้าต่ำๆต่ำๆหมายความว่าเป็นรองเท้าที่เรียบๆเล็กๆ เพราะว่าในลู่เราจะมีการเข้าโค้งตลอดเวลาซึ่งมันจะเสียจังหวะและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับเขาก็เลยออกแบบรองเท้าให้มาต่ำๆซึ่งถ้าคุณไม่เซนนะครับก็ได้ตอบโจทย์ก็คือเป็นรองเท้าที่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับรองเท้านี้ก็เป็นรองเท้าที่1เลยดิบเน้นรอบขายวิ่งประมาณ180ขึ้นผมว่าจะสนุกกับตัวนี้มากแล้วก็เป็นรองเท้าที่ใส่แล้วแบบแนบเนียนเหมือนเราไม่ได้ใส่รองเท้านะครับส่วนเรื่องความสะท้านผมได้ไปจ๊อกๆซื้อมาก็ไปได้ไปจ๊อกๆซักในบ้านนะครับเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้าครับดิบมากดิบมากเลยแต่เกาะพื้นสุดๆครับข้อดีของมันเกาะพื้นแล้วแบบเหมือนคุณได้ใส่รองเท้าที่มันแนบเนียนไปกับเท้าครับแล้วคุณได้วิ่งออกไปทุกก้าวที่คุณได้เดินมันเหมือนกับระเบิดพลังของตัวเองได้แบบ 100% นะครับคือเหมือนถ้าเป็นรถนี่คันนี้นี่เปรียบเหมือนเด็กแว้นนะครับรถแบบบิดเป็นมาบิดเป็นมาไม่ต้องรอรอบไม่ต้องรออะไรเลยนะครับไล่เบาแต่งมาเรียบร้อยเหมาะกับการวิ่งสายจัดใครชอบสายแบบวิ่งโหดๆวิ่งเร็วๆผมว่าคู่นี้นี่ต้องมีไว้ติดบ้านสักคู่นะครับแต่ข้อเสียครับคู่นี้หนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นรองเท้าที่บางรองเท้าที่ไม่มีการซัพพอร์ตอะไรมากมายนะครับก็มือใหม่ก็อาจจะเจ็บได้นะครับซึ่งก็เหมาะกับคนที่วิ่งมาแล้วระยะหนึ่งนะครับเพิ่มความแข็งแรงในกล้ามเนื้อเท้าบางชิ้นส่วนนะครับครับผมก็อย่างที่2เลยนะครับก็พื้นนี้นะครับผมคิดว่าเหมาะกับการวิ่งในลู่มากกว่าถ้าวิ่งในถนนก็อาจจะลื่นไปนิดนึงนะครับแต่สามารถวิ่งได้ครับคือวิ่งแล้วมันสึกเร็วกว่าในลู่แน่นอนครับแต่ว่าซื้อรองเท้ามาครับซื้อมาใช้ครับผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้นี่ก็ผมว่าผมจะเอาไปวิ่งอินเทอร์วัลมั้ยถ้าอินเทอร์วัลในลู่ก็เอาครับเอาไปวิ่งทั่วในลูกกับวิ่งอีซี่ครับประมาณ430 420ก็ช่วยในการกล้ามเนื้อเท้านะครับในการเพิ่มความแข็งแรงเบรกอินมันทำให้มันสร้างแรงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จบกับการรีวิวรองเท้าทาคุมิเซนเริ่มแรกนะครับเป็นการ first impression ยังไม่ได้วิ่งนะครับได้แค่จ็อกไปสักครู่นิดหนึ่งก็เดี๋ยวจะมารีวิวครั้งต่อไปว่าความรู้สึกหลังวิ่งเป็นยังไงกับคู่นี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับขอพระคุณที่สุดเลยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ